จ็คสันหวังเผยเรื่องราวสุดลึกซึ้งอยากแต่งงานก่อนอายุ35มีลูก3คนพร้อมชมสาวไทยสวยและมีเสน่ห์ผ่านพ้นไปแล้วค่ะสำหรับ Woody FM On Stage with Jackson Wang ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รายการ Woody FM ยกมาให้ชมกันแบบสดๆในรูปแบบของโชว์ On Stage แบบ Uncut และ Uncensored เดี๋ยวประเดิมแขกพิเศษคนแรก Jackson Wang ศิลปินหนุ่มสุดฮอตระดับโลกซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่22พฤศจิกายนณเมืองไทยรัชดาไลท์เธียเตอร์เปิดฉากด้วยการพูดคุยถึงเรื่องราวที่เป็นตัวตนแบบลึกซึ้งในอีกมุมชีวิตของแจ็คสันหวังทั้งเรื่องครอบครัวความฝันพร้อมสปอยคอนเสิร์ตและยังเล่าถึงเรื่องความรักที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนชีวิตที่หลายล้อมไปด้วยคนที่รักมากมายแต่ลึกๆแล้วเขาก็กลับรู้สึกเหงาอีกทั้งยังได้เผยว่าอยากแต่งงานก่อนอายุ35ปีและอยากมีลูก3คนแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับภรรยาในอนาคตด้วยอยากได้คนรักที่คอยสนับสนุนกันที่เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้ตามความฝันของตัวเองพร้อมกับกล่าวชมสาวไทยว่าสวยและมีเสน่ห์หลังจากนั้นเป็นช่วงที่ทุกคนต่างรอคอยเป็นไฮไลท์ของงานซึ่งแฟนๆได้ร่วมกันส่งคำถามมากมายก่อนเริ่มงานเพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีให้แจ็คสันหวังได้ตอบคำถามแบบสดๆและสารฝันในทุกสิ่งที่ต้องการแบบใกล้ชิดและเอนเตอร์เทนที่สุดจนพี่แจ็คต้องร้องว่างานไม่ใหญ่แน่นะวิจากนั้นวูดดี้ได้ชวนแฟนๆลุกเต้นเพลงคาเฟอีนพร้อมกับแจ็คสันหวังทุกคนต่างลุกขึ้นเต้นกันเอวพริ้วเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานตอนปิดฉากความประทับใจและอิ่มเอมหัวใจตลอด2ชั่วโมงเต็มเรียกว่าค้นความสุขกลับบ้านกันไปเต็มกระเป๋าจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแจ็คสันหวังถึงเป็นที่รักของแฟนๆชาวไทย